รถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีหัวหมากแอร์พอร์ตเรลลิงกลับบ้านกัน2:07 น.ค่ะสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีหัวหมากสถานีสีอุดมค่ะมาทีไรได้เปลี่ยนรถทุกทีเวลานี้ขบวนหนึ่งจะเข้าไปจอดอีกขบวนหนึ่งกำลังเข้ามาทุกคนจะเห็นว่ารถไฟคันที่ออกจากสถานีสีอุดมจะไม่ได้เข้าสถานีสีลาซานจะแยกออกไปอีกฝั่งเพื่อที่จะกลับเข้าไปในโรงจอดอีก30 วินาทีค่ะว้าวเข้ามาจอดเทียบกันเลย YM 28และ YM 21ส่วนเราจะไป YM 21มีศีลาซานค่ะมาดูโค้งสวยๆสวยงามมากมาดูสายสีเหลืองสวนกันว้าวคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ